ทำไมพ่อถึงทำร้ายจิตใจผมมาขนาดนี้ฮะทำไมไม่เว้นลูกทุกการกระทำย่อมมีผลของมันแกสองคนต้องหาทางตั้งรับไปด้วยกันแล้วกันพี่แค่อยากมาคุยกับน้องกูไม่นับมึงเป็นพี่แผนมึงนี่เองไอ้สิงพบศพผู้หญิงวัยประมาณ20ปลายๆถูกนำมาทิ้งที่กองขยะบริเวณไซน้อยเพราะรักคืนนี้20:30 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus